ราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้กุ๊กกับไก่จะมาแนะนำซีรีส์ใหม่ชื่อเรื่องชะตารักสลับเกี้ยวหรือ Truth or Dare ซึ่งมาจากค่ายโยคูนะคะเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากซีรีส์ของปี2001จากเรื่อง Wrong Carriage Right Groom เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ในสไตล์ย้อนยุคโดยมีห่วงจุ้นเจี๋ยกับหลี่เกิงซีรับบทนำเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรักความวุ่นวายระหว่างบ่าวสาวสองคู่เนื่องมาจากความชุลมุนวุ่นวายและสับเปลี่ยนเจ้าสาวในวันแต่งงานห่วงจุ้นเจี๋ยรับบทเหมยซานเช่าหรือว่าเหมยซือชิงซึ่งเป็นคุณชายสามแห่งตระกูลเหมยตัวเขาเป็นแม่ทัพแห่งแคว้นชิงเป็นคนที่มากพรสวรรค์มีชื่อเสียงเรื่องลือแต่ว่ามักจะถูกพ่อบังคับให้ทำตามคำสั่งอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เขาเป็นคนไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเป็นคนเย็นชาหน้านิ่งดุดันแล้วก็แข็งกร้าวในการต่อสู้ปราบกลุ่มโจรครั้งหนึ่งพระเอกของเราโดนวางกับดักและถูกลอบทำร้ายที่ดวงตาเขาเลยสงสัยว่าในกองทัพจะต้องมีหนอนบ่อนไส้พระเอกก็เลยเล่นตามน้ำแกล้งทำเป็นอ่อนแอตาบอดเพื่อหาตัวหนอนบ่อนไส้แล้วก็ใช้โอกาสนี้ทำให้พ่อยกเลิกงานแต่งกับจุ้นจู่ลู่อิงเหยาซึ่งเป็นท่านหญิงจากต่างแดนแต่ก็แน่นอนว่าไม่ประสบผลสำเร็จพระเอกยังต้องแต่งงานตามเดิมเพราะว่าการสมรสครั้งนี้เป็นสมรสพระราชทานหลี่เกิงซีรับบทเสี่ยวหวานจื่อสาวน้อยฐานะยากจนต้องทำงานอดมื้อกินมื้อเร่ร่อนทำการแสดงปาหี่กับพ่อเพื่อให้มีเงินประทังชีวิตแต่แล้วก็กลับจับพลัดจับผลูกลายเป็นท่านหญิงแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานกับแม่ทัพเหมยซานเช่าหรือพระเอกของเราด้วยความผิดพลาดแต่ว่าตัวนางเนี่ยเป็นคนกะล่อนเฉลียวฉลาดจิตใจดีแล้วก็สดใสร่าเริงส่วนพระรองคือติงเจียหวนรับบทเสี่ยวเป่าเย่เป็นโจรลูกบุญธรรมของหัวหน้าค่ายแล้วก็พอลูกสาวของหัวหน้าค่ายอ่ะแอบชอบตัวเองอยู่ก็เลยจัดแจงให้เขาแต่งงานกับสาวอื่นอย่างเสี่ยวหวานจื่อแล้วก็ด้วยความผิดพลาดเจ้าสาวก็เลยกลับกลายเป็นจุ้นจู่ลู่อิงเหยาแทนส่วนท่านหญิงลู่อิงเหยารับบทโดยซุนอันเคอซึ่งเป็นจุ้นจู่จากแดนไกลเดินทางจากบ้านมาเข้าพิธีแต่งงานกับท่านชายแห่งจวนเหมยตามประสงค์ของผู้ใหญ่แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแทนที่จะต้องแต่งเข้าไปจวนขุนนางกลับแต่งเข้ามายังค่ายโจรไปซะอย่างนั้นเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยมีฤกษ์เข้าพิธีแต่งงานในวันเดียวกันแต่ว่าเกี้ยวเจ้าสาวของท่านหญิงลู่อิงเหยาเดินทางมาถึงแคว้นชิงแต่พระเอกของเราไม่ให้เกียรติไม่ยอมออกมารับก็เลยเข้าพักที่หอหรูอี้ก่อนแล้วก็รอจนกว่าพระเอกจะมารับด้วยตนเองซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่นางเอกออกมาอาบน้ำแต่งตัวที่หอหรูอี้เพื่อรอให้ขบวนเกี้ยวเจ้าสาวมารับเช่นเดียวกันพอเสี่ยวหวันจื่อนางเอกของเราแต่งตัวเสร็จใส่ผ้าคลุมมานั่งรอที่หน้าห้องแต่บังเอิญนางเข้าผิดห้องสาวใช้ของท่านหญิงเข้าใจผิดคิดว่านางคือท่านหญิงลู่อิงเหยาที่แต่งตัวเรียบร้อยก็เลยพานางไปขึ้นเกี้ยวออกเดินทางต่อไปซะเลยส่วนนางเอกก็คิดว่าแม่สื่อมารับตนไปขึ้นเกี้ยวแล้วก็เลยยอมเดินตามไปแต่โดยดีโดยไม่รู้เลยว่านางกำลังจะขึ้นเกี้ยวผิดขบวนกว่าจะรู้ว่าตัวเองแต่งกับเจ้าบ่าวผิดคนก็มาถึงจวนไปซะแล้วแถมเจ้าบ่าวนั้นยังเป็นชายตาบอดส่วนสาวใช้ข้างกายก็เข้าใจว่าท่านหญิงจะหลบหนีการแต่งงานก็เลยขอร้องแกบังคับให้นางเอกร่วมแสดงละครกลายเป็นฮูหยินแต่โดยดีทางด้านพระรองเสี่ยวเป่าเย่เมื่อรับตัวเจ้าสาวจากโรงเตี๋ยมมากลับพบว่าเจ้าสาวผิดตัวเช่นเดียวกันท่านหญิงพอฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกนำมายังค่ายโจรก็ตกอกตกใจพยายามหนีออกจากที่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เคยเล็ดลอดออกไปได้แล้วสุดท้ายเรื่องราววิวาอลวนของทั้ง4คน2คู่จะจบลงยังไงไปตามดูกันได้เลยนะคะเรื่องนี้เรียกว่ารวบรวมเอาทั้งความสนุกความตลกความหาความน่ารักสดใสของคู่พระนางแล้วกุ๊กไก่จะมาแนะนำรีวิวซีรีส์เรื่องอะไรต่อไปไปตามกันได้ค่ะ